สวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านออนทัวร์นะครับก็วันนี้นะครับก็มาเล่าถึงการเลี้ยงวัวหน้าแล้งกันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเดือนนี้ก็เดือนมีนาครับพี่น้องครับอากาศร้อนนะครับเลี้ยงวัวหน้าแล้งนี่ลําบากนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับ FC นะครับเพื่อนๆถามมานะครับทำไมเลี้ยงวัวได้อ้วนนะครับคลอดลูกแล้ววัวก็ยังอ้วนนะครับน้ำหนักไม่ลดนะครับเนื้อไม่ลดนะครับทำยังไงนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับว่าการเลี้ยงดูวัวนะครับหลังจากคลอดแล้วนะครับต้องฉีดยาบำรุงนะครับให้กับวัวหลังจากคลอดเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับและพูดประจำเลยนะครับก็ก้อนเกลือแร่นะครับให้กินตลอดนะครับทั้งที่วัวยังไม่ท้องนะครับหรือเป็นวัววัยรุ่นวัวสาวนะครับให้กินตลอดนะครับตลอดประมาณ10กว่าปีนะครับที่ให้กินมาตลอดนะครับก็เป็นเกลือแร่ก้อนเกลือแร่สีขาวนะครับผมใช้สีขาวนะครับมันมีสีออกชมพูชมพูก็มีนะครับแต่ผมใช้สีขาวนะครับเหมาะสำหรับตัวเมียนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่นะครับก็แม่พันธุ์นะครับเป็นตัวที่มีโปรตีนสูงครับตัวสีขาวนี่ครับเกลือแร่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้น้ำนมดีครับลูกกินแล้วก็อ้วนไวครับพี่น้องครับช่วยให้คลอดง่ายนะครับเหมาะสำหรับแม่วัวนะครับวัวนมก็กินได้ลูกวัวก็กินได้ครับคลอดมามันก็กัดกินเหมือนแม่มันนะครับพี่น้องลูกวัวนะครับแม่ควายแพะนมนะครับก็แกะแม่ม้ากินได้หมดนะครับก็เป็นสัตว์มีกีบกินได้ครับพี่น้องครับแร่ธาตุแบบก้อนเนี่ยครับคุณภาพก็ดีนะครับผมให้ใช้มาตลอด10ปีนะครับก็ดีมากนะครับก็วัวไม่ผอมนะหน้าเลี้ยงยังไงก็ไม่ผอมครับพี่น้องครับก็ให้กินหญ้าผสมกับฟางนะครับแค่นั้นเองนะครับก็นี่นะครับคลอดได้นะครับก็1เดือนกว่าแล้วครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวผู้นะครับก็ผสมเลือดร้อยเอาไว้นะครับแต่แม่เป็นเลือดผสมนะครับรามันกับไทกี้นะครับก็อาจจะเลือดไม่สูงนะครับแค่นี้ก็พอนะครับกินไม่เลือกนะครับไม่พร้อมนะครับกินแล้วอ้วนไวนะครับเพราะนั้นน่ะราคาวัวถูกลงนะครับผมก็ไม่เครียดนะครับเลี้ยงไปนะครับเพราะเราพัฒนาอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่น้องครับที่ซื้อวัวราคาไม่แพงมานะครับซื้อราคาหลักแสนมานะครับตอนซื้อมาใหม่ๆอ้วนนะครับพอมาเลี้ยงพร้อมนะครับราคาก็ตกนะครับสู้เลี้ยงแบบลูกผสมนะครับอ้วนตลอดนะครับราคาดีนะครับเทียบกับวัวหลักแสนได้เลยนะครับถ้าเราไม่พร้อมนะครับดูแลดีๆนะครับถ้าวัวหลักแสนนะครับซื้อมาพร้อมราคาก็ตกเหลือหลักหมื่นครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นการพัฒนานะครับก็ถูกไม่ได้เครียดนะครับก็เลี้ยงกันต่อนะครับเพื่อเรามุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับว่าสายพันธุ์ลูกผสมนี่ครับเลี้ยงง่ายนะครับโตเร็วนะครับกินหญ้าไม่เลือกนะครับนี่นะครับก็ตอนคืนก็ไว้ฟางนะครับในคอกนะครับตอนเช้าก็ออกมากินเลียมหญ้านะครับตามทุ่งนานะพี่น้องครับก็แดดแรงๆก็อยู่ใต้ร่มกล้วยนะครับร่มมะพร้าวนะครับที่ปลูกไว้ข้างๆนะครับเขาก็ออกกินหญ้านะครับใต้ฟางนะครับใต้สังข้าวเนี่ยจะมีหญ้าอ่อนๆเขาก็กินนะครับแทะเลียมไปเรื่อยนะครับนี่ครับการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆแบบล่ามนะครับหน้าแล้งนะครับอีกอย่างนึงขาดไม่ได้ครับก็ปลูกหญ้าไว้ด้วยนะครับมีพื้นที่นะครับถ้าเราเลี้ยงวัวนะครับหน้าแล้งนะครับเราต้องปลูกหญ้านะครับผมเองเนี่ยต้องปลูกหญ้านะครับผมไม่ไปหาหญ้าตามข้างนอกนะครับเพราะว่าปล่อยแค่นี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ตัดหญ้านะครับหญ้าตัดครั้งนึงครับให้กินนะครับก็ตัดไปแล้วนะครับก็รอ60วันนะครับก็ผสมปันให้กินไปเรื่อยๆนะครับผมเลี้ยงแบบให้กินหญ้ากับก้อนเกลือแร่เนี่ยครับพี่น้องครับไม่ได้ให้กินรำนะครับก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับยิ่งวัวถูกอย่างเงี้ยครับรอล่ามอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับไม่ได้เดือดร้อนนะครับนะครับบางคนนะครับบอกว่าไม่มีหญ้าให้กินแล้วนะครับก็เราก็ต้องมาดัดแปลงนะครับเราต้องหาแร่ธาตุมาครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลังหนึ่งนะครับมีอยู่แกะ8ก้อนนะครับก้อนละ2กิโลครับพี่น้องครับสั่งซื้อทางอีเดียนะครับแบรนด์ก็คือ KS นะครับยี่ห้อ KS นี่แหละครับเป็นสีขาวนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก้อนเกลือแร่วัวนะครับมีหลายราคานะครับผมซื้อนี่ประมาณช่วงโปรโมชั่นนะครับ
รัง1ปี8ก้อนนะครับประมาณ299บาทนะครับรวมส่งแล้วก็ประมาณ200กับ300นิดๆนะครับก็8ก้อนกินได้หลายเดือนนะครับดีกว่านะครับเราไปซื้อรัมแล้วก็ต้องมาคลุกนะครับต้องมาอะไรอีกนะครับรัมก็ซื้อเป็นกิโลรัมก็ตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ารัมกิโล8บาทหรือ9บาทนะครับพี่น้องครับเนาะเพราะเราไม่มีโรงสีตัวเองนะครับก็แบบนี้นะครับพอตอนเย็นมานะครับก็จูงเข้าคอกนะครับกินน้ำนะครับน้ำก็อย่าให้ขาดนะครับในคอกนะครับกินน้ำเสร็จเขาก็มาเลียกัดก้อนเกลือแร่นะครับทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยครับพ่อได้เดือนกว่าก็กินเกลือแร่นะครับเริ่มเลียเริ่มอะไรแล้วนะครับเนาะนะครับก็เกลือแร่วัวนะครับก็มีแบบนี้นะครับในคอกไว้ก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับยาถ่ายพยาธิก็ฉีดด้วยดูวัวด้วยนะครับเนาะนะครับก็เกลือแร่ชนิดนี้นะครับก็ไม่แตกนะครับเสียบไว้นะครับในได้นานครับผมมัดไว้นะครับก้อนใหญ่นะครับแข็งแรงครับคงคู่นะครับแตกยากครับตัวนี้นะครับผ่านไม่ใช่พันยี่ห้อนี้นะครับภายใต้แบรนด์ KS เนี่ยครับก็ไม่แตกง่ายนะครับก็ไว้นานนะครับผมไม่ได้โฆษณานะครับผมซื้อให้วัวกินตลอดนะครับแต่แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับก็แบบนี้ดีกว่าราคาประหยัดครับพี่น้องครับก็เป็นรายได้ที่ครบถ้วนนะครับตามที่วัวต้องการที่เขาขาดนะครับก็ช่วยในการป้องกันนะครับโรคปากเท้าเปื่อยด้วยนะครับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะครับกระดูกนะครับก็ภูมิต้านทานนะครับวัวสุขภาพดีสมบูรณ์นะครับแข็งแรงขึ้นนะครับแม่วัวก็คลอดง่ายด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็คลอดง่ายนะครับก็ลูกวัวก็กินได้นะครับก็คลอดมาก็ได้เดือนกว่าเขากินเหมือนแม่เขาเลยนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเริ่มแทะเลียมหญ้าแล้วครับเดือนกว่าก็เริ่มแทะเลียมหญ้าแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับคลอดมาแข็งแรงครับเนื้อหนังนะครับรามันเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ครับอยู่ที่ 75% แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสวยงามมากนะครับก็เลี้ยงแบบนี้นะครับนี่เนื้อหนังหนานะครับแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลี้ยงวัวหน้าแล้งครับก็เราก็ให้เลียมหญ้านะครับให้กินสีเขียวบ้างครับกินฟางบ้างครับกินน้ำนะครับดูแลนะครับเพราะวัวช่วงหน้าร้อนนะครับสุขภาพต้องดูแลสุขภาพวัวให้แข็งแรงสมบูรณ์ครับพี่น้องครับนี่ครับก็หน้าเลี้ยงประมาณนี้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับเลี้ยงในนาในทุ่งนานะครับแล้วก็ตอนเย็นกลับก็กินฟางผสมกับหญ้านะครับมีสีเขียวแล้วกดก้อนเกลือแร่กินนะครับแล้วก็นี่ก็อ้วนอยู่นี่ตลอดครับพี่น้องครับนี่ก็หน้าแล้งครับเข้าสู่หน้าแล้งเต็มแล้วครับพี่น้องครับเดือนมีนาครับก็นี่คือแปลงหญ้าที่ผมปลูกไว้นะครับเป็นแพงโกล่านะครับปลูกไว้ประมาณนิดนึงนะครับก็เปิดสปริงเกอร์นะครับรดน้ำนะครับแล้วก็ตัดให้วัวกินนะครับหลังจากนี้60วันนะครับนี่ครับก็ไว้ผสมกับฟางให้กินนะครับรับชมคลิปนี้แล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ